นี่ไม่ใช่รายการมิดแกรนด์เพชรบุรีแต่อย่างใดนะคะแต่วันนี้นะคะมาบุกครัวของพี่เจมส์แห่ง M&J Garden ค่ะโอ้โหบทเป๊ะมากค่ะนี่นะคะไหนๆมาเยือนลูกศิษย์ถึงที่อย่างนี้เนาะเราก็เป็นลูกศิษย์กันเนาะพี่น้องใช่เรียนเราได้อะไรบ้างได้เครื่องมือค่ะได้เครื่องมือมาต่างๆนี่ไม่เคยแกะเลยค่ะวันนี้นี่มาบุกครัวเขาเนี่ยก็เลยมาแกะเครื่องมือเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนทำอะไรง่ายๆเพชรบุรีมีอะไรเด่นคะตาลตโนดค่ะตาลตโนดมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้ำตาลตโนดค่ะหอมหอมไม้ดมสิหอมมากมันคือตโนดเที่ยงใช่ต้องเก็บตอนเที่ยงต้นตโนดนะต้นตาลเนี่ยตโนดเนี่ยมันจะมีน้ำตาลเรียกน้ำตาลสดฮะชาวบ้านเขาจะเก็บมาเคี่ยวทำน้ำตาลมันจะมีเก็บช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงนะฮะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะเก็บตโนดตอนเช้าเพราะว่ามันจะไม่ร้อนน้ำตาลตโนดจริงๆแล้วต้องเป็นน้ำตาลตโนดเที่ยงนะครับเพราะว่าเก็บตอนเที่ยงจะไม่มีน้ำค้างที่มันอยู่บนช่อมันจะให้น้ำตาลเนี่ยบริสุทธิ์กว่าจะหอมกว่าเวลาเคี่ยวแล้วนะฮะมันจะมีความหอมเนื้อเนียนเนื้อละเอียดกว่าดื่มกาแฟอร่อยก็หอมแล้วก็ที่เมืองเพชรก็จะมีลอดช่องน้ำตาลตโนดขึ้นชื่อของที่นี่นะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายแบรนด์ในยี่ห้อร้านค้าในเมืองเพชรอร่อยมากอร่อยมากครับอยากให้มาทานกันเพราะจะเป็นน้ำตาลที่ทานกับลอดช่องลอดช่องก็จะเป็นลอดช่องประมาณลอดช่องสิงคโปร์นะครับใส่กับน้ำตาลน้ำกะทินมข้นนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลตโนดซึ่งน้ำตาลตโนดตรงตัวนี้เขาจะไปเคี่ยวผสมใส่กับน้ำตาลโอทึ้งหน่อยนึงแล้วเติมกาแฟนิดนึงเพื่อจะเคี่ยวให้มันมีความหอมทานกับรสช่องน้ำตาลตโนดอร่อยมากครับถึงเราจะใช้น้ำตาลตโนดเที่ยงแต่ตอนที่เราทำเนี่ยมันบ่ายแล้วแหละแต่เราก็ทำได้ค่ะบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งด้วยรีบถ่ายนะคะเพราะเดี๋ยวจะออกไปหาของกินค่ะมาสอนทำสูตรง่ายๆเลยไหนๆเรามีน้ำตาลตโนดแล้ว uh-huh. ชื่อว่าพายมะพร้าวอ่อนน้ำตาลตโนด uh-huh. ก็คือพายมะพร้าวอ่อนอ่ะโหบางคนเขาก็ต้องใส่แค่กะทิใส่แค่น้ำมะพร้าวอย่างเดียวแต่เรามีน้ำตาลตโนดอ่ะเราสามารถเอาน้ำตาลตโนดเนี่ยแทนน้ำตาลทรายไปได้เลยเราจะได้ความหอมแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วย uh-huh. แล้วทำตัวนี้นะไม่ต้องใช้เตาอบเลยด้วย uh-huh. ง่ายมากๆเหมาะกับสกิลของพี่เจมมาถูกใจมากค่ะถูกใจมากค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่ก็จะมีต้องมีตัวแครกเกอร์ตัวนี้สำหรับเป็นฐานของพายก่อนนะคะตัวนี้อุ๊ยทำไมมันนิ่มอ่ะมันดูไม่ค่อยกรอบเลย แกะออกมาเนี่ยพี่เดี๋ยวเราต้องตัวนี้ไปปั่นในเครื่องตัวนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะใช้ไม้ทุบๆหรือรีดเอาก็ได้แต่ว่าเรามีเครื่องปั่นเราก็ใช้เครื่องทุนแรงไปเลยเนาะใส่ไปทีเยอะๆตามสไตล์ได้ไหมคะเอาเป็นครึ่งทีละครึ่งค่ะอย่าโลภค่ะอ่ะกดค่ะกดค่ะปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มไหนกดสักปุ่มหนึ่งค่ะต้องละเอียดเลยเหรอคะใช่เอาละเอียดละเอียดเลยค่ะเห็นไหมคะละเอียดง่ายไหมคะเวลาปั่นนี้ละลายเนยค่ะละลายแค่มันละลายค่ะถ้าเราใช้เนยอุณหภูมิห้องเลยเนี่ยไม่ต้องมาอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเอามาต้องละลายใช่ปนกับแพ็คเกอร์ต้องละลายอันนี้ปิดเครื่องได้เลยค่ะค่อยๆเทนะคะเทไปเข้าไปค่ะเทไปเข้าไปคือเข้าให้มันเป็นฐานของพายอะค่ะให้มันเปียกเหมือนแบบไซแมวอันนี้นะคะเราเรียกว่าแบบว่าฐานพายแบบไม่อบนะคะก็คือแค่เอาแครกเกอร์มาผสมกับเนยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กรุลงไปบนพิมพ์ที่เป็นเข็มขัดอะค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราเซตตัวอะไรทุกอย่างมันจะได้แกะออกมาได้ง่ายๆนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็กรุค่อยๆกดไล่ลงไปอย่างนั้นแหละถ้าเราใส่เข้าไปแค่นี้ค่ะกับใส่ไปหนาๆเนี่ยถ้าบางกับหนาเนี่ยอันไหนตัดแล้วมันจะแตกง่ายกว่ามันอยู่ที่ตอนเนี่ยแหละประสานเนยนี่แหละถ้าเราผสมเนยน้อยไปอ่ะมันจะตัดแล้วแตกแต่ถ้าเราผสมเนยกับตัวแครกเกอร์พอดีอ่ะแล้วพอเราไปแช่ตู้เย็นอ่ะเนยไงพอร้อนแล้วไปจับตัวเป็นเย็นแล้วก็จับตัวแครกเกอร์อ่ะมันจะแบบว่าแน่นพอดีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะ
จริงๆแช่เย็นสัก15นาทีก็พอแต่ว่าแช่ฟรีซเลยนะพี่มิอันนี้ก็ฟรีซว่างไหมต่อไปเราจะมาทำหน้าพายไอ้ตัวหน้าของพายเนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือไอ้น้ำตาลตะโนดก็คือเอามาใช้แทนน้ำตาลทรายเลยนะคะที่สุดแล้วก็สิ่งที่จะทำให้มันประสานตัวค่ะก็คือตัวนี้เรียกว่าแป้งกวนไส้นั่นเองนะคะทีนี้เวลาแป้งกวนไส้อ่ะเวลาเราคนเนี่ยถ้าเราคนลงไปเฉยๆแบบในหม้อคนเลยอ่ะมันจะแตกตัวออกจากกันอย่างเงี้ยเราควรจะคนตัวนี้กับน้ำมะพร้าวไปก่อนเลยนะคะเหมือนเวลาเราทำราดหน้าอันนี้คนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่สองตัวนี้ลงไปก็คือน้ำกะทิกับอันนี้คนให้เข้ากันให้น้ำตาลตะโนดละลายก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวแป้งตัวนั้นนะแป้งกวนไส้กับน้ำมะพร้าวเดี๋ยวแล้วนะคะจะใส่ตัวที่เป็นที่ให้ละลายแป้งกวนไส้ลงไปคนนะคะอันดับสุดท้ายค่ะเราจะใส่เนยลงไปเพื่อให้มันขึ้นเงาเนยนี่ไม่ต้องตั้งไฟนะเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วมันจะละลายจะบอกว่านี่คือเช้าแล้วแล้วนี่ก็คือพายที่เราทิ้งไว้1คืนได้มาหอมมากเลยอ่ะพี่เนาะหอมน้ำตาลตะโนดแต่ว่าหนูจะไม่สามารถชิมได้แต่เดี๋ยวจะหั่นให้ชิมเลยนะคะขออนุญาตชิมนะคะได้เลยค่ะพี่เอาตักให้เป็นมืออาชีพอร่อยหอมอร่อยยังไม่น่าเชื่อเนาะใช่แต่ว่าพี่อาจจะอวยหนูอะไม่อวยนี่ขอเชิญขอเชิญคนอื่นมาชิมด้วยนี่คนนี้ฉันต้องคนนี้ต้องได้ชิมพิสูจน์ฉันต้องเป็นคนท้าพิสูจน์มาเลยอร่อยไหมสุดยอดมากดูเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะว่าเป็นแบบน้ำตาลตะโนดของเมืองเพชรเพราะว่านี่คือตัดน้ำตาลธรรมดาออกไปเลยแล้วใส่เป็นน้ำตาลตะโนดแทนแล้วมันจะมีความนัวเข้ากับน้ำมะพร้าวพอดีเลยหนูเนี่ยช่างเก่งจริงๆเลยเรื่องการเป็นเจ้าแม่ขนมหวานเนี่ยตัวข้างล่างมันเค็มๆเนาะเพราะว่าใช้เนยเค็มไงเนยเค็มเนาะเอออร่อยดีอ่ะมันตัดกันใช่มันจะได้กลิ่นน้ำตาลตะโนดเนาะพอเป็นความน้ำตาลตะโนดปุ๊บมันจะเป็นความนัวพี่มันจะไม่แบบว่าหวานโดดออกมาผมมันตามนี้ต่อไปนี้พี่เพิ่มเมนูนี้เข้ามาใน M&J แล้วพบกันนะคะเมนูนี้กับ M&J ใช่เลยตอนนี้รู้สูตรหรือยังคะรู้แล้วค่ะคลิปสูตรดีๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝากไว้ที่ช่องฟู้ดเด็ดของเราค่ะอะทำงานมันก็ฝากช่องบ้างค่ะมัวแต่กินอยู่นั่นน่ะมันบอกเป็นคนแบบนี้ครับมันบอกก็ขอกินหน่อย